จับตาความสัมพันธ์เบสและแพทริกหลังฝ่ายหญิงอันฟอลลบรูปเกลี้ยง IG สำหรับคู่ของเบสคำสิงกับทายาทเจ้าสัวอย่างแพทริกปวริศเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอนนี้แฟนๆกำลังลุ้นสถานะหนักมากๆเพราะว่ามักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ออกมาทางโซเชียลอยู่บ่อยๆแถมตอนนี้ก็ยังโสดด้วยกันทั้งคู่งานนี้แฟนๆเปิดไฟเขียวรอเลยลุ้นกันจนตัวโก่งอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเบสก็เพิ่งควงแพทริกไปงานแต่งของเมย์พิชนาธซึ่งเมย์เองยังออกตัวกับเบสเลยว่าเชียร์แพทริกแต่ว่าล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะว่าเบสนั้นได้อันฟอลไอจีของแพทริกไปแล้วนอกจากนี้ยังลบโพสต์ที่เคยร่วมเฟรมกับแพทริกออกไปด้วยในขณะที่ทางแพทริกยังคงติดตามไอจีของเบสอยู่เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไรต้องรอฟังจากปากทั้งคู่กันเองแต่อย่างไรก็ขออย่าให้มีเรื่องอะไรเลยนะคะ